แล้วกระแสคู่จิ้นอิงฟ้าชาร์ลอตมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนที่จะเข้ากองประกวดเราก็เชิญน้องๆมิสแกรนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็คือมาร่วมไลฟ์สดกับเราก็จะมีน้องชาร์ลอตที่เป็นมิสแกรนชุมพรขึ้นมาเราจะถามน้องๆทุกคนเลยว่าหนูอยู่ในกลุ่ม LGBTQ มั้ยมีมุมมองอย่างนี้ว่าอะไรบ้างพอน้องบอกว่าไม่เคยแล้วก็เลยพูดแบบว่างั้นลองไหมล่ะก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กในโลกโซเชียลขึ้นมาว่าเป็นอิงลอตก็คืออิงฟ้าและชาร์ลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องน้องเล่นกับเราทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นมาแล้วความรู้สึกจริงๆล่ะคะหนูก็เคยชอบเขาจริงๆมีความแบบน่ารักที่เรารู้สึกแบบเอ้ยมันเตะใจเราแล้วก็มีหยอดที่เล่นทีจริงกันไปพอเริ่มรู้จักกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันจนณตอนนี้แบบว่าปีกว่าแล้วเนี่ยเหมือนเรามองเขาเอ็นดูเขาเป็นแบบน้องมากกว่าเหมือนอยากให้เป็นความสบายใจกันมากกว่าการกดดันอ้าวแล้วจะไม่กลัวเวลาที่ใครก็ตามที่เขาเชียร์อิงลอตอยู่ล่ะคะโอ้หนูโดนหนักมากเดินกันขับตลอดเพราะว่าเฮ้ยบางทีแบบเซอร์วิสหน่อยเราก็ไม่รู้นะว่าคู่จิ้นที่ทุกคนเห็นเป็นยังไงแต่หนูพยายามจะให้ยึดหลักกับความเป็นจริงเพราะจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเขาถามว่าอิงลอตมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นไปได้ 100% อยู่แล้วมันอยู่ที่วันนึงที่เราเข้าใจปรับตัวไหมในการอยู่ด้วยกันหรือเวลาที่มันเหมาะสมถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคบกันได้เต็มที่ไม่เกิน2เดือนหรอกอันนี้เราคิดเราเคยถามน้องไหมคะบอกค่ะคุยกันตรงๆเลยมีกระแสที่แบบน้องเขาออกมาพูดว่าเขาชอบเราจริงๆนะพี่ฟ้าแบบอยากลองคบดูอะไรเงี้ยด้วยวัยของเราอ่ะมันเขาอยากลองแล้วมันงั้นก็ลองสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเราเป็นคนจริงจังกับความรักแบบ28แล้วอะไรเงี้ยคบใครเราก็อยากคบนานๆก็เลยจะบอกให้เขาว่าให้ลองเมคชัวร์ก่อนหมายถึงว่าวันนี้อยากลองพี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลยอะไรเงี้ยให้หนูเมคชัวร์กับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเราจะทำตามใจตัวเองหรือแฟนคลับอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาเราเสียใจอะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งรับผิดชอบกับเราด้วยความที่เราบูชาความรักมากๆเวลาเรารักใครอะไรเงี้ยถ้าเลิกกันไปทำงานด้วยกันไม่ได้เราไม่สามารถร่วมงานกับน้องเขาได้แต่ด้วยสิ่งที่เรายังอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันปรับเป็นความสบายใจอะเราต้องทำงานได้กันอีกยาวมากๆซึ่งมันจะสบายใจกว่าในการที่มาเจอหน้ากันทีก็จะโดนแบบว่าแดกกลุ่มแฟนคลับเอาอีกแล้วพี่ฟ้ามาหมดนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังอยากเห็นคำตอบที่มันแฮปปี้ได้แต่ก็อยากให้อยู่บนความเป็นจริงค่ะความรักครั้งแรกของอิงฟ้าค่ะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่ได้เปิดใจที่จะคบในอยู่ในกลุ่ม LGBTQ มันเราถูกปลูกฝังว่าผู้หญิงก็ต้องคู่กับผู้ชายสิมันถึงจะดูปกติมีผู้หญิงอยู่คนนึงในโรงเรียนเหมือนจะไม่ถูกกันแล้วหน้าเขาเป็นคนหน้าเหวี่ยงๆอ่ะเวลาเจอกันเดินสวนกันแล้วก็จะยิ่งมีปัญหาเลยว่าจนวันนึงให้เพื่อนแบบเดินไปด้วยบอกว่ามีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าทำไมถึงชอบมองเราแบบนี้เขาก็เลยแบบอ๋อไม่มีอะไรหลังจากวันนั้นก็เลยให้เพื่อนมาบอกว่าแบบชอบเราที่เขามองบ่อยๆที่เขาอะไรเงี้ยคือเขาชอบเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยไม่จริงหรอกหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเหมือนแบบแสดงออกมากขึ้นก็คือเอาขนมมาให้ทุกวันมานั่งดูเราเวลาเราทำกิจกรรมประมาณเกือบเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักอ่ะอยากรู้จักเขามากขึ้นอยากแบบอยู่ใกล้กับกลายเป็นว่าวันนึงที่เขาหายไปอ่ะเรากับคิดถึงเขาเฉยเลยเพราะมาทุกวันแล้ววันนึงหายไปแบบหายไปไหนวะแบบวันนี้ไม่มีช็อกโกแลตวันนี้ไม่มีทาโร่แบบแปลกๆกับกลายเป็นคิดถึงไม่กินขนมหรือเปล่าเขาทำให้หนูทุกวันแล้วก็รู้ว่าไอ้ฟ้าชอบกินทาโร่และช็อกโกแลตกับกลายเป็นเรามานั่งแบบว่าโอ้ยวันนี้คิดถึงเขาเฉยเลยก็เออน่าจะงั้นก็ลองดูดีกว่าในช่วงนั้นสรุปก็คือได้เป็นแฟนกันใช่จะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก